่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของณเดชน์คุกิมิยะนะคะมันดีมากๆเลยค่ะกับคอนเสิร์ตเดี๋ยวเรียวณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะที่จัดขึ้นที่รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะเมื่อวันนี้รอบแรกค่ะบอกเลยว่าคนที่ไปดูเนี่ยฮือฮาแล้วก็ชื่นชอบความสามารถของณเดชน์กันเพียบเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยสุดจริงๆทำได้ทุกอย่างจริงๆค่ะคุณผู้ชมโชว์ทั้งหมด36เพลงนะคะมีทุกแนวรวมถึงแขกรับเชิญแต่ละคนก็เซอร์ไพรส์จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องสารัตพี่อีทปงลางพี่ป๊าปอเตโต้โยบอยทีเจพี่แอมสาวรักนะคะและคนที่พิเศษสุดๆจนในโลกโซเชียลในแห่แชร์คลิปการแสดงทั่วโลกออนไลน์เลยก็คือน้องใหญ่ย่าอุรัสยาค่ะอ่ะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตครั้งนี้กันค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมคะยาดมยาลมยาหม่องหน่อยไหมฮะหายใจไม่ทั่วท้องเลยดีมากฟินมากเลยค่ะไม่มีคำบรรยายใดๆจริงๆนอกจากการมาร่วมเป็นแขกรับเชิญแล้วนะคะยาย่ายังนำดอกไม้มามอบให้กับณเดชน์ด้วยแถมมอบรางวัลพิเศษเป็นการเอาแก้มไปชนด้วยนะนอกจากนี้ค่ะณเดชน์ยังโชว์เพลงมีค่าเพราะเธอที่เจ้าตัวแต่งเองมามอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับอีกด้วยค่ะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันนี้อีก1รอบนะโดยรายได้จากการซื้อบัตรส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีสำหรับสตรีที่ได้โอกาสเรียกว่าได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ทำบุญร่วมกับณเดชน์ด้วยนะคะและผู้จัดอย่างพี่ชอสายทิพย์ค่ะฝากบอกมาด้วยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่มีการทำ DVD ออกมาจำหน่ายดังนั้นทุกอย่างที่ได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษสุดๆเฉพาะ 10,000 คนที่ซื้อบัตรไปเข้าชมเท่านั้นค่ะอิจฉาคนที่ได้เป็น1 ใน 10,000 คนนั้นจริงเลยนะคะ